สวัสดีครับวันนี้ทางช่องนายช่างของเรานะครับก็จะพามาชมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออฟกริดนะครับขนาด10กิโลวัตต์นะครับตัวนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาแกะดูภายในกันนะครับว่าเจ้าไฮบริด10กิโลวัตต์96โวลต์ DC นะครับ DC ก็คือระบบแบตนะครับว่าภายในของเขานะครับจะมีหน้าตาเป็นยังไงกันนะครับในส่วนรูปลักษณ์ภายนอกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมีจอมอนิเตอร์นะครับมีคู่มือมาด้วยพัดลม2จุดนะครับมีขีดระบายความร้อนข้างในตัวใหญ่เลยนะครับตัวนี้จะเป็นจุดต่อ PV นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจุดต่อ PV เขาบวกลบเดี๋ยวเราจะแกะดูแต่ละจุดกันนะครับวันนี้นี่นะครับสำหรับจุดต่อ PV ขนาดน็อตก็กำลังดีนะครับไม่ใหญ่มากด้านหลังก็เป็นช่องระบายธรรมดานะครับไม่มีอะไรไม่มีพัดลมนะครับด้านนี้ก็เป็นแค่ช่องระบายความร้อนธรรมดานะครับมีล้อหมุนนะครับล็อกได้ด้านล่างน้ำหนักประมาณ100กิโลนะครับตัวนี้หม้อแปลงเทอร์รอยครับเดี๋ยวขอหยุดคลิปก่อนนะครับเพื่อจะแกะดูจุดนี้นะครับว่าภายในเทอร์มินอลมีอะไรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่นะครับได้มาที่100แอมป์นะครับตัวนี้ซูมเข้ามาดูนะครับ100แอมป์ตัวนี้เบรกเกอร์ AC ก็100แอมป์นะครับทั้ง2ตัวเลยเดี๋ยวขอหยุดคลิปเพื่อแกะดูหม้อแปลงข้างในกันนะครับครับก็แกะออกมาแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นเทอร์มินอลขนาดใหญ่มากเลยนะครับนี่นะครับลองเทียบดูนะครับประมาณนี้ AC outputAC input นะครับ DC input นะครับช่องนี้ละนิวตันลายกาวนะครับบวกลบนิวตันลายกาวนะครับ input AC output ก็นิวตันลายกาวนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ล้อล็อกได้อย่างดีนะครับสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับเดี๋ยวแกะดูภายในกันต่อนะครับโซล่า MPPT 100แอมป์นะครับ PV อยู่ที่45ถึง230โวลต์ DC นะครับเอาท์พุต220โวลต์ PV input220โวลต์นะครับโมเดล GT10100 10กิโลวัตต์96โวลต์ DC เป็นระบบแบตนะครับครับตอนนี้ผมก็ทำการแกะภายในออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาชมกันนะครับก็แกะได้ไม่เยอะนะครับได้เป็นบางส่วนสำหรับท่านที่เป็นช่างประกอบระบบอินเวอร์เตอร์ก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับว่าสภาพภายในเป็นยังไงในส่วนของผมต้องออกตัวก่อนนะครับว่าไม่มีความรู้
มากนะครับในด้านอุปกรณ์ที่ทำการผลิตอยู่ภายในนะครับซึ่งก็เป็นแค่ผู้ใช้งานนะครับรู้จักแต่ต่อใช้งานยังไงนะครับก็ไม่รู้ลึกมากนะครับแต่ก็อยากแกะให้ชมกันนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับชุดนี้น่าจะเป็น MVPT นะครับตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวลองเทียบกับมือผมดูนะครับประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็นหม้อแปลงนะครับตัวใหญ่มากนะครับเดี๋ยวต้องไปเปิดตำราดูนะครับว่าเป็นหม้อแปลงประเภทไหนนี่คือลักษณะของหม้อแปลงเขานะครับใหญ่มากนะครับ 10K 10กิโลวัตต์นะครับ1หรือ 1,000 วัตต์นะครับส่วนชุดนี้แกะออกไม่ได้นะครับมันปิดแน่นมากไม่รู้ว่าเป็นชุดอะไรนะครับมีพัดลมระบายความร้อนออกมาตรงนี้ด้วยนะครับน่าจะเป็นอะไรที่ร้อนมากนะครับนี่นะครับมีขีดระบายความร้อนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีพัดลมของชุดตัวนี้ด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าจอมอนิเตอร์ของเขานะครับเดี๋ยวมาทดลองต่อใช้งานกันดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวจะทำเป็นอีกคลิปนึงการปรับตั้งค่าและก็ทดลองการต่อใช้งานนะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกนะครับสำหรับในการที่ได้มาลองใช้งานของเจ้าตัวนี้นะครับของผมก็ถือว่าเป็นมือใหม่นะครับท่านที่มีความรู้ก็แนะนำกันเข้ามาด้วยนะครับสำหรับผมก็คงต้องขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมทางช่องของเรานะครับช่องเล็กๆช่องนี้หากท่านที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามทางช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาอุปกรณ์ใหม่ๆมาทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับครับขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ